นี่คำถามนี้เป็นยังไงอะไรที่ผู้ชายต้องการมากกว่าเซ็กซ์คนชอบรู้สึกว่าเซ็กซี่คือสุดยอดแล้วถ้าได้แล้วเดี๋ยวก็จะทิ้งถ้าได้แล้วคือจบหมดแล้วไม่นะมีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่คนอยู่กับมันนานๆแล้วเขาต้องการมากกว่าคืออะไรรู้ไหมเขาเรียกว่า emotional gift การให้ของขวัญเป็นอารมณ์คุณฟังแล้วเฮ้ยมันหมายความว่ายังไงวะสมมติว่าเขาทำอะไรให้คุณแล้วคุณสามารถจะกระโดดรถเต้นทำท่าดีใจให้เขาชื่นใจให้เขารู้สึกว่าชื่นใจที่ได้ทำอะไรให้คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าอยากทำอะไรให้คุณต่ออันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างเล็กๆย่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำอะไรให้มันแบบลึกกว่านั้นเจ๋งกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นอยู่ดีๆไปเซอร์ไพรส์เขาอาจจะมีทริปนึงที่คุณเขาไม่ได้กะอะไรไว้แต่พอคุณไปปุ๊บสมมติไปหัวหินไปทะเลปรากฏเจอภูวิลล่ามีไอเสียงมีเพลงเสียงเพลงมีเทียนที่คุณจุดไว้โดยที่เขาไม่ expect ไว้ก่อนนะเขาจะรู้สึกว้าวนะครับและประทับใจคือไม่ได้ expect ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคุณพาไปเจอสิ่งนั้นได้นะครับที่คุณเตรียมเอาไว้เขาเรียกว่าการให้ของขวัญเป็นอารมณ์อันนี้ผู้ชายจะรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย thank you ขอบคุณถ้าไม่มีเธอฉันไม่ได้เจอสิ่งนี้โอ้นี่จะรู้สึกว่าแบบยกนิ้วให้เลยดังนั้นนะครับถ้าใครอยากทำเป็นลองไปเรียนคอร์สผมชื่อหลงดูสัก1รอบแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าอ๋อมันง่ายแค่นี้เอง